ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในมอดโอโปลิสกันอีกแล้วค่ะมอดพนักงานบริษัทนั่นเองมาลุยกันต่อเลยต้องบอกเลยค่ะวันนี้สิ่งที่หนูเล็งไว้คือเรื่องของพลังงานแต่เราอยากจะเอนชานค่ะแต่พอหันไปดูแล้วสิ่งที่ขาดหนังสัตว์ค่ะมีน้อยมากเพราะการเกิดของน้องวัวตรงนั้นค่ะเขาต้องใช้หนังสัตว์ในการแลกให้เขาเกิดมาค่ะมิวก็เลยต้องไปฟาร์มหนังกระต่ายโอ้โหเอามาเป็นหนังสัตว์ได้แค่10ค่ะชีวิตมันน้อยมากใช่มันน้อยมากค่ะโอ้ไม่ค่อยดบหนังสัตว์ตรงนี้เลยทำไงดีนะวางตรงไหนก็ได้วางไปวิธีก็คือเราจะต้องหาเจ้าสิ่งนี้ค่ะสองสิ่งเนี้ย Elite Bounty กับ Advanced Bounty ให้ได้เยอะๆค่ะถ้าเราได้เยอะเพียงพอแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาไปคราฟเป็น Looting ได้ค่ะจัดเลยแล้วกันของที่ต้องใช้เทรดค่ะนี่กระดูกของที่ต้องใช้เทรดกระดูกค่ะกับธนูนั่นเองจืบจืบใส่ค่ะอิลิตต้องใช้เบียดรถค่ะมีอยู่15อ่ะเอาอะไรก็ขายได้ก็ขายค่ะนี่แหละได้มันอีกหนึ่งค่ะขายไปหมุนค่ะหมุนวนไปเรื่อยๆตาแมงมุมไม่มีแน่ๆเปลี่ยนใบนี่ใหญ่ๆค่ะโอ้แก๊สเทียมไม่ต้องพูดถึงเราต้องหมุนให้ได้เบรดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเอ้ยหมุนมาเลยจัดไปโอ้โหหมุนค่ะหมุน 0.6 แล้วจึ๊บมิวได้มา6ใช่ไหมคะถือว่าดีมากเปิดโต๊ะครับส่วนตัวมาเลยวางไปตรงกลางแล้วก็เดาว่า4เหมือนเดิมค่ะ4ไหมดีครับได้จาก1เป็น2นั่นเลยค่ะได้มา8แล้วนี่ของดีค่ะของดีเราต้องเอาหนังสัตว์ค่ะแต่หนังสัตว์ไม่มีแต่มิวมีหนังกระต่ายเอามากราฟให้เป็นหนังวัวค่ะแล้วก็กระดาษเลยทำหนังสือนั่นเองจืบนี่2 เล่มค่ะเฮ้ยเราก็ต้องซื้อคราฟต่อค่ะปึ๊บแบบนี้นี่ลูตติ้งขั้น2โอ้โหนี่แหละวิธีการหาลูตติ้งค่ะถ้าเรามีลูตติ้งนะเราจะมีหนังสัตว์มากขึ้นค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากก็ตอนนี้เทรดไปเรื่อยๆค่ะอุ้ยอันนี้ได้แค่เบียร์ร้อนหมดละเทรดนี่เวลาเราตีอ่ะเราก็ต้องดบนะลงมาสิลูกแน่ทำไมเขาไม่ลงคะอยู่ดีๆก็ทำท่าเหมือนไม่อยากลงขึ้นมาฟาร์มค่ะฟาร์มแคมป์ฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ลงมาฟาร์มจ้าโอ้โห11ค่ะตีแป๊บเดียวก็ดบนี่แหละค่ะรูทติ้งไงสมบัติตียังไงก็ดบอ่ะโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะเอามันเลยแล้วก็อิลิทไลเส้นค่ะโอ้โห6ยังไวจริงอ๋อธรรมดาอีกสักหน่อยทำไมมันหมุนได้แต่ตาแมงมุมคะหมุนมาแค่นี้ค่ะครบแล้วเรียบร้อยวางไปอัปเกรดค่ะเพื่อได้เพิ่มอีก2ได้มาเป็น8ใช่หนังสือค่ะปึ๊บเอ้ยไม่สุดครับแบบนี้ใช่เรียบร้อยค่ะตีใส่ไปเลยลูตติ้งขั้น3ค่ะชีวิตได้ลูตติ้ง3แล้วมิวก็จะมาคุยกับวัวที่อยู่ตรงนี้ค่ะได้เลยไอ้ข้าวนายเหลือเยอะไหมไม่น่ายกขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวมิวเอาข้าวมาเติมให้เขาคนดีกว่าตอนแรกเราลองวางตอนแรกค่ะมิวลองวางท่อไปแล้วนะแล้วก็ส่งของเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าค่ะอ่ะเราต้องเอามาวางเองนี่โอ้โหดาบนี้เท่าไหร่ใช่ที่มีลูตติ้งค่ะ20หนังวัวตีวัวอยู่แค่ไม่กี่ตัวนี่แหละค่ะความดีมันอยู่ตรงนี้นั่นเองได้มา19อย่างเยอะชั้นหนังสือแล้วมิวก็จะไปเอาตัวเอนชานของเราคืนมาว่าไงนายสายพิเศษค่ะเนี่ยต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ก็คือเครื่องชาร์จเนาะแต่เราก็ยังไม่ยุ่งกับชาวบ้านตอนนี้ค่ะเฮ้พร้อมไหมวางเลยจ้าจืบปึ๊บกวาดค่ะเรียบร้อยค่ะโต๊ะเอนชานสมบูรณ์แล้วคราวนี้ก็เอนชานได้แล้วค่ะโอ้โหประสิทธิภาพสุดยอดไปเลย เรามีปัญหาเรื่องของ EXP ค่ะมิวไม่แน่ใจว่าถ้าเราขุดไอเทมนี้เราจะได้ XP มาไหม XP เขาจะต้องสูงค่ะสูงมากๆ44จ้าโอ้โหเตาที่เผามานานค่ะเอ้ยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาล่ะทุกคนค่ะมิวจะเอนชานง่ายๆเลยค่ะตีใส่หนังสือใช่เอาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ตีใส่เป็นชิ้นไปเลยจัดมา Unbreaking ยอดเยี่ยมค่ะอันนี้ก็จัดมา Efficiency อ่ะจัดไปต่อ Fortune ค่ะดีๆแล้วที่เหลือก็ยัดหนังสือเข้าเลยค่ะโอ้ Power Density คืออะไรคะแล้วโอ้ไอเทมใหม่ของ 1.21 สินะเรื่องของพลังงานค่ะเขาบอกให้เอาเหรียญสีแดงเข้ามาในตัวนั่นแหละแค่นั้นเลย คือมีของหลายอย่างค่ะเราแลกไปแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าเควสยังไม่เปิดค่ะก็เลยยังไม่เสร็จนั่นเองจึ๊บตั้งคืนเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการสิ่งนี้ค่ะ Advanced Power จำนวน 25เพื่อที่จะเป็นแบบพลังงานขั้นสุดยอดใช่ไหมคะซึ่งมิวรู้ว่ามิวไม่มีหรอกขนาดนั้นน่ะ25น่ะ มันต้องขายแบตเตอรี่ใช่ไหมแล้วแบตเตอรี่เราไหนคะมีในนี้ไหมหรือเหมือนจะมีในตัว1อันพลังงานค่ะการขายพลังงานก็ต้องมาที่เครื่องขายเลยแล้วก็อันนี้ขั้น1อ่ะขายของง่ายขั้น2ขายแบตเตอรี่ค่ะได้ทีละ5ผ่านจ้าริสโตนค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ขั้น1ไปค่ะปึ๊บเนี่ยแหละรู้เรื่อง34 แค่ใส่ให้เต็มค่ะแค่นั้นเองแล้วเราก็อัปเกรดเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะปึ๊บน่ะมาแล้วค่ะ20รวมกันได้28ยอดเยี่ยมขอซื้อของหน่อยจ้าเอามาเลยค่ะ Energizing นี่แหละ25ค่ะเครื่องนี้เอาไว้อัปเกรดเวรอดใช่แต่ต้องมีพลังงานมหาศาลเลยกปี้บ็อกโอเคการบิวค่ะชีวิตเราต้องง่ายจึ๊บเป็นไงคะระยะยอดชีวิตมันต้องง่ายเอ้ยมันต้องวางบล็อกกันอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวลูกนี่วางพื้นค่ะสำหรับการทำโซนของพลังงานค่ะสบายใจดีๆเนาะแป๊บเดียวเสร็จจ้าโหดูการวางค่ะดูการวางปรื๊บ ดีมากโอ้โหมันว้าวใช่ไหมล่ะของดีค่ะของดี มิวก็ไม่ได้เช็คตั้งแต่แรกว่าเรามีเจ้าสิ่งดีนะเนี่ยถ้าได้เช็คก่อนนี่คือแบบคงเอามาใช้ตั้งนานแล้วค่ะเอาละค่ะสิ่งที่เราต้องทำเอ็นเนอร์ไจซ์ค่ะวางไปเลยใช่แล้วก็ตัวจี้พลังงานค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันวางเจ้าสิ่งนี้ก่อนจึ๊บเอ้ยเอาไม่ด้านนี้ค่ะเฮ้ยยืนตรงเอ็นเนอร์ไจซ์ตรงกลางนี่แหละมาแล้ววางไปแล้วก็ตัวจี้ค่ะนี่แหละต้องเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยมันวางติดกันไม่ได้เนาะเรื่องนี้ค่ะใช่เว้นระยะนิดนึงค่ะนี่วางไม่ได้ขยับนั่นเลยค่ะพลังงานจากโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวจี้ของเรา4ตัวค่ะจัดมาจ้าจัดมาเลยเรียบร้อยค่ะมิวมีเบรดร้อนในตัวไหมไม่ได้พกมาจ้าแซนสโตนค่ะเอามานิดนึงมิวจะเอามาคราฟเปลี่ยนเป็นบันไดบันไดทางขึ้นค่ะง่ายๆขึ้นไปเลยโอเคทีนี้เราก็ใส่เบรดร้อนเข้าไปในนี้ใช่ไหมเริ่มการชาร์จค่ะการจี้เขาบอกว่าพลังงานใช้ 120,000 ค่ะในการจี้คือแบบใช้เยอะพูดตรงๆคือเยอะค่ะแต่เราได้มาแล้วนะ Racing Crystal ค่ะของดีมากจี้ไปเลยจ้าใช้เวลาตอนกลางวันให้คุ้มค่าค่ะยิ่งเป็นตอนเที่ยงอย่างนี้ด้วยโอ้โหพลังงานจากโซลาร์เซลล์แบบเยอะมากได้มาแล้วใช่ไหมคะเขาให้เราคราฟต่อค่ะเป็นตัวจุพลังงานที่เป็นเบรดค่ะที่ทำจากเบรดนั่นเองเราก็คราฟไปแล้วโอ้โหมิวต้องการการค้าขายค่ะใบอนุญาตการค้าขายพลังงานระดับที่3ค่ะต้องใช้สติลจำได้ว่าเคยทำสติลหรือไม่เคยทำไม่แน่ใจค่ะเหมือนจะเคยทำสติลค่ะแต่ไม่ใช่เจ้าพวกนี้แน่ๆเพราะสติลตอนนั้นทำไว้ไม่น่าจะทำได้เยอะเท่าไหร่ค่ะ เราต้องทำสติวค่ะเขาบอกว่าอย่างแรกใส่เหล็กลงไปค่ะเคลือบกับฐานจากนั้นเราก็เอาเหล็กค่ะเคลือบกับฐานอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็นสติวนั่นเองนี่ค่ะเหล็กเคลือบกับฐานรอบแรกนี่ได้มาแล้วแล้วก็ไปเคลือบกับฐานอีกหนึ่งรอบจ้าอัดฐานเข้าไปในเหล็กค่ะเพื่อสติวของเรานี่เนี่ยเสียงมิวสิกอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยอ่ะมาจากกระเป๋ามอนเตอร์แต่ถ้ามอนเตอร์ที่มีกระเป๋าเขาก็โหดใช่ไหมสติวดัตค่ะได้มาแล้วเอาไปเผาเลยจ้าใส่เข้าไปค่ะแล้วก็รอรับพลังงานเอ้ยไม่ใช่รอรับไอเทมค่ะต้องรอที่กล่องนี้มาแล้วน้องโมเข้าไปค่ะอยู่ในกล่องนี่ไงได้หมดแล้วค่ะสติลใช่ต้องการมากกว่านี้จ้าเอาไปเลยค่ะแล้วก็เผาค่ะเผาสติลค่ะเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งได้เวลาแล้วค่ะครับเลยเอ้ยใบอนุญาตการค้าพลังงานระดับอีลีทค่ะสุดยอดมากแล้วการขายของเราเขารับซื้ออะไรบ้างโอ้โหเขารับซื้ออย่างเดียวค่ะคือคาปาซิเตอร์ที่เป็นระดับเบลดใช่ไหมอย่างเดียวด้วยแบบไม่มีอย่างอื่นค่ะอัตราส่วน4:1ค่ะโอ้4:1เลยเหรอโอ้โห4:1 ถามว่าครับยากไหมก็ไม่ได้ยากหรอกค่ะแต่ใช้อย่างเดียวเยอะคือเบดรถน่ะก็แค่เอาไปจี้ใช่ไหมก็ไม่ยากจ้าตอนนี้ยังเหลือพลังงานอยู่ 80,000 ค่ะจุดขายเราขายเครื่องไหนก็ได้ค่ะชึบโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นแค่2ไม่ใช่เหรอทำไมมันเป็น4เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะ2 3 4โอ้โหคือเราต้องเลือกนะว่าให้เป็นอัตราส่วน2:2ค่ะอย่างเงี้ยถึงหน้าขายเนี่ยเป็น3:2แปลว่ามีความเป็นไปได้คือนั่นไงคะบวกลบ1ก็คือ2 3 4ค่ะบางทีเขาก็แบบนะ เราต้องขายให้ได้กำไรสูงสุดก็คือ2:2ได้หมดแล้วค่ะสกุลเงินระดับสูงซื้ออะไรได้บ้างจ้ะรีแอคเตอร์ระดับสตาร์เตอร์นี่มันนิวเคลียร์สิโอ้โหเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะใครมีอะไรได้อีกบ้างแก๊สเบิร์นนิ่งก็พลังงานดีค่ะแล้วก็นิวเคลียร์ไรเส้นเอาไว้ทำไมลูกโอ้เอาไว้ขายเหรอคะโอ้โหพิซซ่า แค่เห็นแล้วเราก็รู้สึกถึงแหล่งของพลังงานอันมหาศาลค่ะพลังงานหมดแล้วนี่ค่ะวิธีนี้คือวิธีการหาสกุลเงินระดับอีลีทของพลังงานได้ดีที่สุดค่ะ การคราฟนั่นเองเอ้ยใช่ไม่ต้องเอาของมาขายใช่ไหมคราฟเอาเลยได้มา4ค่ะแต่เดี๋ยวนะอีลีทใช่ไหมคะถ้าเราย่อยกลับล่ะปึ๊บ16ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่สิ่งที่หมิวต้องการคือหมิวอยากจะขายพลังงานระดับต่ำค่ะแล้วก็คราฟให้เป็นพลังงานระดับสูงเลยโดยเฉพาะพลังงานที่มาจากถ่านแต่ตอนนี้สิ่งที่เราขายได้คือถ่านกับเรสโตนใช่ไหมคะเราต้องการขายถ่านเท่านั้นมิวอยากจะขายแค่ถ่านอย่างเดียวมิวสามารถทำได้ไหม Basic Power License ค่ะได้มิวต้องมีนี่เลย Unbreakable Power License ค่ะถ้าจะมีสิ่งนี้เราจะต้องมีเหรียญระดับต่ำจำนวน256งานนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะขายอย่างเดียวค่ะเรสโตนเหลือเท่าไหร่1,700โอเคเอามาขายกันเถอะระดับเบสิกค่ะเรสโตนวอนขายยังไงก็ได้อ่ะให้ไปถึงระดับ256ให้ได้ค่ะเบสิกวอน8ค่ะเราต้องรอเวลาสักครู่ค่ะเราจะใส่ไปเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าเราใส่ไปเลยอ่ะ0.9 โอเครอ 1.0 ค่ะ 1.0 ถือว่าดีทำไมมันจะพังแล้วล่ะไม่พังง่ายจังเลยคะเราต้องทำอันใหม่อีกสัก1ตัวโอเคใส่เส้นธรรมดาค่ะเอาไปเคลือบกับเรสโตนใส่เรสโตนไปใส่ไปปึ๊บ23โอเคพอหยุดก่อน แล้วก็รอให้เวลาผ่านไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าหมิวใส่ไปใช่ไหมโอ้โห 0.3 ค่ะขายแบบขาดทุนยับยับแบบต้องการเงิน ยอมขาดทุนเนาะแต่ตอนนี้เรารอได้มีเท่าไหร่แล้วคะ64ค่ะต้องการอีกเยอะเลย 19ปึ๊บอีก28เอาละแล้วก็รอเวลาค่ะตอนนี้ได้มา151ขาดอีก100จ้าก็จะได้แล้วเอ้ยมันดีนะของดีของดีของดีอีกแค่100เท่านั้นเองชิวๆค่ะรอเวลาให้ผ่านไปเฮ้ยเดี๋ยวนั้นเรามี2ใบไม่ใช่เหรอโอ้ยสองใบก็นับรวมกันค่ะนึกว่าแบบใบหนึ่งเหลืออยู่แบบ100อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยใบหนึ่งเหลือดีมานอยู่ 0.2 อะไรอย่างงี้อ่ะอีกใบหนึ่งจะเต็มอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาบอกนับรวมจ้าของไปแล้วค่ะรอเวลาอย่างเดียวรอให้แบบได้กำไรคุ้มค่าแล้วค่อยขายรวดเดียวปึ๊บได้อีก26จ้า183ค่ะทุกคนคะมิวเห็นแล้วว่าถ้าคนละเครื่องค่ะตลาดตรงนู้นกับตลาดตรงนี้ค่ะเขานับเวลาไม่เหมือนกันโอ้โหใส่เข้าไปจ้าใส่เข้าไปจ้าใส่ค่ะปึ๊บเหลืออยู่ 0.3 ค่ะตลาดตัวนี้ใช่ไหมส่วนตลาดอีกแห่งหนึ่งค่ะดีมันยังเท่าเดิมโอ้โหขายจ้า200ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วโอ้โหคนละตลาดเนี่ยคนละตลาดใช่สแปมค่ะสแปมขายทานขายทานอีกนิดเดียวจ้า256ยังคะ257แล้วได้เวลาแล้วค่ะเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนซื้อเลยเดี๋ยวเอ็ดวานโอ้ my god มันไม่ได้ให้ใช้เบสิกซื้อเขาให้ใช้แอดวานซ์ซื้อเหรอโอ้ยไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเดี๋ยวไม่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสิ่งที่เราต้องซื้อค่ะต้องเป็นเบสิกสิเพราะว่าการขายฐานอยู่ระดับเบสิกค่ะนี่ unbreakable basic power license ค่ะอยู่ในเควสเขาบอกว่าอยู่ในเควสโอ้อยู่หน้านี้ค่ะทุกคนคะนี่สิ่งนี้เอ้ย256จ้าตัมมิดค่ะมาแล้วโอ้ยการค้าขายพลังงานที่ไม่มีวันพังค่ะอันนี้อะไรติดคอมโบสโตนอยู่ใช่ไหมคอมโบสโตนติดตรงนี้อยู่ค่ะมันดั้มออกได้ไหมเนี่ยดั้มออกไม่ได้ด้วยต้องเอาคอมโบสโตนมาใส่ให้เต็มลงมาเลยค่ะเอาคอมโบสโตนหนึ่งก่อนขเวจ้าโอ้โหแค่สกิดธรรมดาค่ะยอดเยี่ยมของกองน่าจะพอแล้วนะกลับบ้านเราใส่คอมโบสโตนไปค่ะจึ๊บโอ้ยเลยมันดั้มออกได้บ้างไหมเนี่ยตรงเนี้ยลิมิตอินพุตลิมิตเอาพุตเลยค่ะแต่ให้เคาะเครื่องเหรอพลังงานนี้เครื่องนี้มันเยอะมากลองเคาะดูสามารถเอาออกได้ไหมโอ้ยออกทั้งพลังงานค่ะไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่ใบอนุญาตการค้าพลังงานที่ไม่มีวันพังค่ะสามารถเอาเข้าเครื่องนี้ไปค้างอยู่ได้เลยโดยที่ไม่มีวันพังยอดเยี่ยมแต่เราจะขายฐานเราต้องเอาสิ่งนี้มาใส่ค่ะถาดนั่นเองรู้สึกว่าจะใส่ชาโคไม่ได้ด้วยนะ1 2 3 4เรียบร้อยใบอนุญาตการค้าฐานค่ะค้าเฉพาะฐานนั่นเองไม่ขายแล้วนะเลสโตนน่ะจะขายแค่ฐานเลสโตนเอาออกค่ะใส่ฐานเข้าไปให้เต็มใช่แล้วก็แหวนเลยหมุนกันรัวๆใช่เลยจ้าหมุนกันรัวๆค่ะงัวนี่แหละคือโค้งดีเราก็จะได้เบสิกใช่ไหมคะมาแบบเยอะๆเลยเนี่ยแหละขึ้นอยู่กับฐานเรามีแค่ไหนค่ะเราทำฟาร์มฐานแล้วเราขายเอาเลยก็ได้นะใช่ไหมนั่นเลยค่ะธุรกิจเริ่มต้นจากระดับเล็กค่ะแล้วเราค่อยๆไต่ไประดับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยอดเยี่ยมเอาล่ะนี่ย่อยก่อนแล้วก็คราฟค่ะเหลือเท่าไหร่22ใช่ไหมจ๊ะคราฟต่อค่ะตอนนี้คราฟด้วยมือไปก่อน13ค่ะแอดวานซ์ปึ๊บนี่โอ้โหจัด4ใช่ไหม ลีเก้าจ้าลีเก้าชึบๆนะได้มาเป็นสี่กะ อัปเกรดให้เป็นอีลีทด้วยเริ่มต้นจากฐานนี่แบบเห็นแล้วอะถึงของดีค่ะทุกคนคะอยู่ในมือเราค่ะนี่มันคือสกุลเงินของค่าพลังงานค่ะสกุลเงินของพลังงานระดับสูงมากระดับที่3ค่ะได้มาแล้วมันคือเส้นทางสู่พลังงานระดับนิวเคลียร์ อยากได้มากเลยแต่ว่ามันไม่ง่ายค่ะเราต้องการสกุลเงินนี้อีกเยอะๆค่ะเพราะเราต้องไปซื้อมานั่นเองโอ้โหเขาบอกว่าต้องใช้36ค่ะเราต้องเอา4ค่ะ4เหรียญแลกกับ4ค่ะใช่ไหมแล้วก็36แปลว่ามิวต้องมีสกุลเงินใหญ่นี้ค่ะ36เยอะมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในพาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ต้องเตรียมของและเราจะฟาร์มฐานให้แบบเยอะๆค่ะแล้วเอาไปขายให้กลายเป็นสกุลเงินใหญ่ซึ่งเป็นอะไรที่ดีแน่นอนค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ